โทรศัพท์ในไอโฟนก็ไม่หรอกเอาไว้
ไว้สำหรับเสมียสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาให้เราเพื่อที่จะย้อมแกรมแล้วก็ย้อม AFB นะคะเป็นมีถาดไว้สำหรับให้หลังจากที่เราเสมียแล้วให้มันแห้งเร็วเราก็ตากบนเพกอะไรสำหรับย้อม FB นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแล้วเราดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะการย้อมแกรมนะคะสีจะประกอบด้วยสีคริสตัลไวโอเลต2ไอโอดีน3ดีคอลอไรส์สุดท้ายค่ะซัลฟานิลนะคะสำหรับสีย้อม FB นะคะสีแรกคือคาร์บอนฟูชินค่ะยังไม่ได้แกะคาร์บอนฟูชินนะคะ2วอชชิ่งค่ะ 3%อะเซติกแอซิดนะคะแล้วก็สุดท้ายมิชลินบลูวันนี้เราจะมาวิธีการย้อมแกรมที่ถูกวิธีแล้วก็การย้อมสี FB ที่ถูกวิธีนะคะมีแกรมนะคะก็จบเพียงแค่นี้ต่อไปเรามาดูเซสชั่นที่3ก็คือการลงคันเจอร์จากสิ่งส่งตรวจต่างๆนะคะสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาจากห้องแบคทีเรียก็มีหลากหลายนะคะทั้งเสมหะปัสสาวะเลือดน้ำจอกที่เราจะเอาสิ่งส่งตรวจเรามาเรียนรู้กันวันนี้ค่ะว่าสิ่งส่งตรวจชนิดใดเหมาะกับอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใดวันนี้เราจะสอนให้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างของที่ส่งมาอันนี้คือเป็นเสมหะอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเสมหะก็คือกลัดอาการนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตอาการนะคะก็แม็กของกี้อันนี้เราจะรันเลขให้ได้ให้ตรงกันทั้ง3เทแบบนี้นะคะหลังจากที่รันเลขเสร็จแล้วเราก็นำไปลงคัตเจอร์นะคะในตู้ BSC ค่ะอันนี้ที่เขากำลังลงอาหารนะคะHa ha ha!
่